ครับโดยพระสงฆ์และสามเณรนะฮะจะแบ่งนะครับเป็นว่าผมบ้านเดิมก่อนน้องร้องตัวอย่างแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนคนรุ่นหลังนะฮะแล้วก็รักษาขนบสำหรับงานในวันนี้นะครับก็จะสำเร็จลงไม่ได้นะครับก็ต้องขอช่วยเหลือนะสำหรับผู้ที่ติดทำลงทำบุญลงในขันวัดพระบาทน้ำพุนะฮะก็จะไปทำก็สำหรับการได้ทำบุญในวันนี้ก็ช่วยดับร้อนลงไปนะฮะพรุ่งนี้นะฮะก็แต่เช้าเลยนะครับท่านจะบุญพระปัญญารัตนามอนะครับก็จะลงที่ศาลานะเพื่อที่จะทำบุญนะฮะทำบุญลงศาลาในตอนเช้าหรือพวกเราเรียกกันว่าพิธีฉันเช้าได้เลยครับและเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านคุณปัญญาพัฒนาพรท่านเจ้าวัดวัดชัยมงคลพระอารามหลวงก็จะลงมานะครับเพื่อที่จะนำพระสงฆ์นะฮะและคณะพระสงฆ์และสามเณรนะครับท่านเจ้าคุณผู้ชมมาประทับที่ด้วยนะครับในพิธีเดี๋ยวเดี๋ยวไปมันเดี๋ยวน้ำแม่เบี้ยนะครับมาทางนี้ดิทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับแล้วก็พิธีสงฆ์นำพระส่งผลให้เกิดหลายประการไม่ว่าจะเป็นการปาละดีๆขึ้นปีใหม่ไทยนะครับผมก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยต้องมีความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็รดน้ำนะครับรดน้ำเสร็จแล้วท่านรองบรรลือกุลวณิชนะครับก็จะมอบโรคครับนี่เลยครับวันนี้ก็ต้องขอกราบพระคุณถึงอดีตงามอารุลักษ์ประเพณีไทยกันนะครับครับและในขณะนี้ฮะในช่วงกุลวณิชรองนายกเมืองพัทยาครับได้ทำการมอบโล่นะฮะเป็นเกียรติปิธรรมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังปะระณามิปะติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิปะติยัมปิท่านผู้กำกับสภ.ฝ่ายป้องกันและปราบสภ.ประมงส่วนหน้าส่วนเชิงตา